เพื่อนเพื่อนมุมเกษตรทุกคนวันนี้มุมเกษตรจะพาทุกคนมาดูวิธีการกราฟต้นแคคตัสบนตอเสมานะคะหรือว่าบนตอกระบองเพชรโอพันเทียแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าใบเสมาค่ะจะเป็นวิธีการกราฟง่ายๆนะคะก็คือเราเฉือนนะคะใช้มีดเฉือนให้มันเห็นท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงก็คือตรงนี้เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาต้นแคคตัสที่เราจะเอามากราฟเนี่ยเฉือนอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาวางให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงของต้นตอนะคะวันนี้จะลองกราฟใช้ต้นเล็กๆกราฟดูก่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้ทิชชู่มาวางไว้บนนี้เพื่อที่เราจะติดเทปสก๊อตเทปนะคะติดเดี๋ยวนะวางให้สวยสวยแล้วเราก็ใช้สก๊อตเทปติดให้มันตรงๆเพื่อที่จะไม่ให้มันขยับนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่ขยับเพราะว่าถ้ามันขยับเนี่ยท่อน้ำเลี้ยงมันจะเบี้ยวแล้วก็บางทีเราไปโดนเนี่ยมันก็จะขยับแล้วก็หลุดออกไปเราจึงต้องปิดสก๊อตเทปให้มันแน่นๆ นะคะแล้วพอมันติดเราก็ค่อยแกะมันออกเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันติดก็คือตอนที่แผลที่เราปาดเนี่ยค่ะแนบสนิทกันแล้วถ้าแนบสนิทกันแล้วก็คือมันก็ติดแล้วนะคะโอ้ยทิชชู่มันใหญ่เกินไปติดหัวแคทตัสเลยไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรหัวมันเล็กเกินไปไม่เป็นไรขอแค่มันสนิทกันก็พอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็มาติดตามดูผลกันอีกทีนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูผลอีกทีนึงเนาะเนี่ยค่ะง่ายๆแค่นี้สำหรับมือใหม่ที่หัดกราฟนะคะอันนี้คือหัวมันเล็กเกินไปแล้วก็มุมเกษตรก็เอาทิชชู่แผ่นใหญ่เกินไปเนาะแต่มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนๆดูว่ามันติดหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะ